คนนี้ค่ะเป็นคนไข้ที่เจ็บตาบอกเป็นเดือนๆไปหาคุณหมอคุณหมอที่เป็นจักษุแพทย์เนี่ยเห็นแล้วตกใจถึงขั้นต้องมาโพสต์ไว้เป็นอุทาหรณ์เลยนะคะส่วนจะเป็นเพราะอะไรไปดูกันหน่อยค่ะเห็นแล้วทั้งเจ็บตาทั้งคันเลยอ่ะเห็บนะคะคุณผู้ชมที่เห็นเขี่ยเนี่ยแล้วเขี่ยไม่ออกด้วยนะเอาคอตตอนบัดเขี่ยที่ขอบตาค่ะเปลือกตาตรงขอบอ่ะตรงขนตาคือไม่แปลกใจที่เจ็บอ่ะเพราะเห็บมันฝังใช่ไหมเกาะแน่นเกาะแน่นอ่ะคือเราไม่พอนะเห็นโพสต์ใช่ไหมคะไข่สีฟองด้วยนะไอ้ดำๆนั่นใช่ไหมใช่เม็ดเล็กๆอ่ะคือนอกจากเห็บแล้วมีไข่เห็บด้วยอ่ะค่ะคุณหมอค่ะจากสุแพทย์สสิใหญ่สว่างเอามาโพสต์ไว้ใน TikTok แล้วเขียนข้อความอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแหละคนรักสุนัขเจ็บตามา1เดือนตรวจพบเห็บพร้อมกับไข่สีฟองเกาะดูดเลือดแน่นเขี่ยไม่ออกต้องใช้ที่คีบเนี่ยค่ะเขี่ยก็ไม่ออกอ่ะเนาะก็เลยต้องใช้ที่คีบคุณหมออธิบายเพิ่มเติมบอกนี่เป็นอุทาหรณ์สำหรับสายสัตว์เลี้ยงทาสหมาทาสแมวทั้งหลายนะคะระวังเห็บสัมผัสดวงตาค่ะตอนแรกเนี่ยเห็บซ่อนอยู่ข้างในพอพยายามจะเขี่ยออกเห็บเลยคลานออกมาคุณหมอบอกด้วยว่าถ้ามีอาการผิดปกติรีบมาโรงพยาบาลนะคะอย่าปล่อยไว้ค่ะพอคลิปนี้เผยแพร่ออกไปมีคนมาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากบางคนบอกว่าทำไมถึงรู้ช้าจังบางคนถามว่าคนไข้ไม่เคยส่องกระจกบ้างหรอหลายคนงงว่าไอ้ตอนมันไต่ไปกัดนี่ไม่รู้ตัวบ้างหรอบางคนบอกว่าดูจากหนังตาคุณไข้อาจจะเป็นคนแก่หรือเปล่าอาจจะทำให้ไม่ค่อยรู้สึกตอนเห็บไต่ไปกัดหรือเปล่าแต่ดิฉันว่าเนี่ยคุณหมอบอกว่าเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันซ่อนอยู่ข้างในเขาอาจจะไม่รู้เพราะว่าพอคุณหมอเขี่ยปั๊บเนี่ยเขาถึงจะคลานออกมาที่บริเวณขอบหนังตาด้านนอกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยเพราะฉะนั้นเจ็บตาด้านในด้านนอกไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะหาคุณหมอเลยค่ะอย่าทิ้งไว้ครับค่ะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8